ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจแปลข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงไพศาลมังกรชยาและนิธิโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรก 3.09% ธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณชิปเรดี้ประกันรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้น1ในราคาสบายๆโทร1736 SME Development Bank มีดีสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนดอกเบี้ย 3% ต่อปีฟรีค่าธรรมเนียมบสย. 4ปีแรกโทร1357AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณเธอจะมาจากที่ใดรู้ว่าเธอคือคนสำคัญเสมอความสุขใจไม่มีเงื่อนไขแค่เราได้พบกันในวันนี้เมื่อไรที่มองหาจงมั่นใจความรู้สึกที่แสนดีออมสินขอดูแลคุณธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทมีดอกเบี้ยแค่บาทอยากบานเพิ่มเป็นสองต้องประสงค์ออมยังไงได้ดอกสองเท่าแล้วพ่องงงงยังได้ยังได้อยากเลิกงงพ่อกระจงพาลูกไปเปิดบัญชีกรุงไทยคิดเซฟวิ่งดุครั้งแรกกับบัญชีออมทรัพย์พิเศษสำหรับเด็ก KTB Kids Savings รับดอกเบี้ย2เท่าจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนสอบถามโทร02111111เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดทลายทุกขีดจำกัดการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME คนตัวเล็กด้วยสินเชื่อเท่าแก่ 4.0กู้ได้สูงสุด1ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1% ต่อปีตลอดอายุสัญญาผ่อนนาน7ปีแม้เคยปรับโครงสร้างหนี้หากผ่อนชำระดี4งวดติดต่อกันมาแล้วก็กู้ได้ถึง 200,000 บาทสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารสำหรับผมบ้านไม่ได้มีแค่สิ่งก่อสร้างแต่มีคนที่รักรอให้กลับไปหาและในวันที่ต้องเผชิญปัญหาการเงินผมเลือกขายบ้านที่รักสุดหัวใจเพื่อความสุขของคนที่ผมรักยังมีอีกทางออกค่ะเชื่อเราสินเชื่อ My Home My Cash ให้คุณรับเงินก้อนใหญ่บ้านยังมีอยู่ดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนที่ไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือโทร02-77ตัวสินเชื่อ SCB พร้อมเชื่อคุณเงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดการไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐรีบเคลียร์รีบปิดเกมรีไฟแนนซ์ด้วยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ย 13.33% ต่อปีนาน36เดือน 100,000 จ่ายแค่ 3,390 บาทต่อเดือนวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ยลดหมดหนี้ไวคลิก CIMBthai.com ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ SME Development Bank มีดีสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนดอกเบี้ย 3% ต่อปีฟรีค่าธรรมเนียมบสย. 4ปีแรกโทร1357 6:11 น.อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจประจำเช้าวันอังคารที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2561นะครับเช้าวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับข่าวดีนะครับก็ทีมค้นหา13ชีวิตนะฮะทีมหมูป่า Academy แม่สายนะครับก็สามารถพบตัวเด็กๆแล้วก็ผู้ฝึกสอนเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆข่าวดีนี้ก็มาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับเผื่อบางท่านนอนหลับไวอาจจะไม่ได้รับรู้ข่าวสารนะครับก็เป็นข่าวดีต้อนรับเช้าวันใหม่วันนี้นะครับเช้าวันนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมครับนิติโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์และพี่ไพศาลมังกรชยาเช่นเคยครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับสวัสดีครับคุณนิติโรจน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับก็
ผมเลยไม่ได้ดูบราซิลที่เขายิงลูกที่สองนะก็ได้ชมเขายิงลูกแรกแล้วก็พอแข่งไปนาทีที่ประมาณสักนาทีที่ประมาณสัก60นิดๆมั้งครับครับก็มีผู้แจ้งเข้ามานะฮะว่าพบเด็กแล้วผมก็เลยรีบเปลี่ยนไปดูพวกช่องข่าวครับที่เขาจะรายงานสดนะฮะก็เลยดูจนกระทั่งกลับมาอีกทีอ้าวจะหมดเวลาละนาทีที่93 94ละแล้วก็นำไปแล้วเป็น 2-0 เลยไม่ได้ยิงเลยไม่ได้ดูลูกที่2ครับนะครับแต่ว่าก็ถือว่าสำหรับเราแล้วเรื่องของการกู้ภัย13ชีวิตในถ้ำหลวงนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่กว่าครับบราซิลเจอกับเม็กซิโกเมื่อคืนนะฮะครับคนไทยน่าจะลุ้นกันมากกว่าฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้แหละครับรายงานเบื้องต้นเนี่ยที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแถลงก็คือปลอดภัยนะฮะทั้ง13ชีวิตก็จากนี้ไปก็จะเป็นปฏิบัติการคือค้นหาเนี่ยเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วพบหมดแล้วแล้วก็พบว่าปลอดภัยด้วยครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการกู้ภัยซึ่งก็คงจะต้องส่งแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่มีความสามารถเรื่องการดำน้ำเดินถ้ำเนี่ยเข้าไปดูแลแล้วก็คงจะใช้เวลามากน้อยอย่างไรก็คงจะอยู่ที่สภาพความพร้อมของเด็กๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3ก็คือการพากลับฮะซึ่งจะต้องทำอย่างไรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ยังจะต้องทุ่มเทไม่แพ้ตอนที่ค้นหานะครับครับเพราะว่าจะให้เด็กดำน้ำเหมือนกับบรรดาพวกพี่ซีลหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำจากต่างประเทศที่เข้ามาช่วยเนี่ยคงไม่ได้ใช่ไหมใช่ฮะก็อาจจะต้องทำก็คือจะต้องสูบน้ำให้เร็วที่สุดและมากที่สุดแล้วก็พอน้ำลดเนี่ยก็พอที่จะเดินฝ่าลอยตัวออกมาหรือว่าถ้าจะดำก็ดำเพียงช่วงสั้นๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะออกมาแนวนี้นะครับก็ยังต้องติดตามกันไปฮะผมคิดว่าอย่างน้อยต้องมีสองหรือสามหรืออาจจะมากกว่านั้นเล็กน้อยนะครับที่ปฏิบัติการเนี่ยต้องดำเนินการต่อไปก็จะช่วยกันต่อไปนะครับว่าให้ทุกคนปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จนะครับเด็กๆออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยนะครับโอ้แค่นี้ก็ดีใจแบบไม่รู้ยังไงแล้วนะฮะที่ผ่านมาถึงขั้นค้นหาได้พบเรียบร้อยแล้วพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็โอ้โหคงจะดีใจอย่างยิ่งเลยนะฮะเหมือนกับเรียกว่าโอ้มันที่สุดของชีวิตแล้วนะฮะครับก็แบบโล่งใจนะฮะเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยนะครับวันนี้ผมไม่มีหนังสือพิมพ์มติชนนะแต่ผมมีคมชัดลึกนะฮะได้ครับแทนมติชนนะที่เหลือเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูประเด็นพาดหัวข่าวกันเลยนะครับครับเดี๋ยวรายงานผลฟุตบอลอีกคู่หนึ่งนะครับคู่ที่สองก็เป็นเบลเยียมนะฮะที่เอาชนะญี่ปุ่นไปได้3-2นะครับต้องบอกว่าญี่ปุ่นเล่นดีด้วยนะฮะพี่ไปสารครับนำไปก่อนถึง2-0เลยนะฮะเกือบจะต้องอุทธรณ์ฎีกาเลยใช่ไหมแต่ว่าเบลเยียมยิงลูกที่3ที่เฉือนชนะไปเนี่ยต้องบอกว่าวินาทีท้ายๆเลยใช่ฮะจะหมดเวลาอยู่แล้วครับเดี๋ยวได้แทนญี่ปุ่นนะฮะก็จะต้องไปต่อเวลาใช่ไหมครับจะต้องไปอุทธรณ์ก็เสียดายจริงแล้วเห็นว่ายิงนำด้วยใช่ไหมฮะโอ้ญี่ปุ่นนำ2ลูกเลยฮะครับแล้วมาโดนเบลเยียมยิงคืนครึ่งหลังหมดเลยเลยฮะโอ้โหนี่ผมเชียร์เบลเยียมอยู่แล้วเจอแบบนี้ผมชักถอดใจอยู่นะแล้วเห็นฟอร์มบราซิลที่ดีขึ้นดีวันดีคืนด้วยนะครับอ่ะไม่เป็นไรบอลลูกกลมๆฮะก็ทดสอบกันหลายๆรอบมันก็เริ่มชัดขึ้นนะฮะครับแต่วันนี้ก็ยังมีอีก2คู่นะฮะมีสวีเดนกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีอังกฤษกับโคลอมเบียนะครับสนใจเชียร์คู่ไหนก็ติดตามดูคู่นั้นละกันนะครับคุณผู้ฟังครับส่วนประเด็นข่าวนะพี่พิสารครับผมขอเริ่มต้นเลยนะฮะครับมาดูหนังสือพิมพ์เดลินิวครับก็มีเรื่องนี้แหละครับเป็นประเด็นนำแน่นอนอยู่แล้วนะครับพบ13ชีวิตติดถ้ำหลวงซีลบุกช่วยทุกคนปลอดภัยปาฏิหาริย์มีจริงติดอยู่9วัน5ชั่วโมงผู้ว่าแถลงยันคนไทยเฮทั้งประเทศนะครับ
ก็เฮลั่นกันทั้งประเทศนะครับพบแล้ว13นักบอลโค้ชหมูป่าอะคาเดมี่นะฮะทุกคนเนี่ยปลอดภัยดีนะครับสุดปฏิหาริย์ติดถ้ำหลวงนาน9วัน5ชั่วโมงหลังซิลเนี่ยเขาก็ตะลุยฝ่าน้ำถึงจุดพัทยาบีชพบอยู่ห่างขึ้นไปอีก400เมตรสภาพทุกคนเนี่ยก็อิดโรยนะครับเพราะว่าอดอาหารมาหลายวันผู้ว่าเชียงรายก็แถลงด่วนอันดับแรกเลยก็คือต้องเร่งเอาน้ำออกจากถ้ำให้หมดนะฮะและส่งอาหารเข้าไปจากนั้นก็ส่งทีมแพทย์ที่ดำน้ำเนี่ยนะฮะสามารถดำน้ำได้เข้าไปตรวจประเมินสุขภาพของเด็กนะครับก่อนที่จะมีการวางพงวางแผนนะครับที่จะนำตัวเด็กแล้วก็ผู้ฝึกสอนเนี่ยออกมานะครับขอให้ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นทั้งหมดไปทหารไปได้ด้วยดีเลยนะครับก็มีภาพข่าวประกอบสำหรับข่าวนี้เป็นภาพที่บอกว่านายณรงค์ศักดิ์นะครับโอสถธนากรผู้ว่าราชการเชียงรายแถลงข่าวภารกิจค้นหา13ชีวิตนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายแล้วก็โค้ชนะครับที่สูญหายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับโดยหน่วยซิลก็ดำน้ำเข้าไปพบทุกคนปลอดภัยดีนะครับท่ามกลางความดีใจของญาติพี่น้องนะครับเป็นภาพประกอบอีกภาพหนึ่งนะครับทุกคนก็เฮลั่นเลยนะฮะก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกนะฮะยกภูเขาขุนน้ำนางนอนออกจากอกไปเลยนะฮะแล้วก็จะมีนะครับประเด็นนะฮะที่บอกว่าปลัดอุตสาหกรรมบุกตรวจ2โรงงานขยะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรุยตรวจโรงงานจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ชลบุรีแล้วก็สมุทรปราการนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่พบนะฮะไม่พบว่าในส่วนของการกระทำความผิดเลยนะครับชี้จัดการกากอุตสาหกรรมแล้วก็ซากขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็มีนะครับเด็กเพื่อไทยขวางจัดตั้งพลังประชารัฐร้องกกต.สั่งระงับแฉแจกนะครับลุยดูดส.ส.เด็กเพื่อไทยก็โร่ร้องนะครับกกต.ให้ระงับจัดตั้งพรรคนะครับรวมพลังประชารัฐยันเอาเปรียบพรรคอื่นเพราะว่าคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยใช้อำนาจรัฐนะครับส่งผลต่อการเลือกตั้งพร้อมกับอ้างมีการเสนอผลประโยชน์จูงใจทั้งล้างหนี้เงินเดือนปูดนะครับหลักฐานมีแชทไลน์ทาบทามอดีตส.ส.ด้วยนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นที่อยู่ทางหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับนอกนั้นเขาก็มีรายงานผลเรื่องของฟุตบอลนะครับซึ่งเราก็รายงานเอาไว้ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะมาดูข้างในนะครับที่หน้าเศรษฐกิจนะครับที่หน้า6บอกว่าเก็บแน่ค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวมาเยือนไทยหัวละ40บาทนะครับค่าใช้ปี62ส่วนที่หน้า7ครับอึ้งค่าครองชีพคนไทยต่ำสุดแจงเงินเฟ้อมิถุนายนทะยาน 1.38% แล้วก็จะมีททระดมทำแผนปี62ดันรายได้ 3.41 ล้านล้านบาทนะครับนี่เป็นประเด็นของหนังสือพิมพ์ Daily News ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะก็จะมีประเด็นนะครับเช่นเดียวกันบอกว่าเจอแล้ว13หมูป่าปลอดภัยเตรียมนะครับพาออกมาผอ.หน่วยซิลนะครับแจ้งข่าวดีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดเนี่ยหลบอยู่นะครับที่พัทยาบีชส่งแพทย์เช็คร่างกายทันทีคนไทยทั้งประเทศเฮลั่นนะครับหน่วยซิลดำน้ำเชี่ยวนะครับตะลุยฝ่าจุดวิกฤต3แยกบุกถึงหาดพัทยาบีชในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับพบ13ชีวิตทีมหมูป่าเลยนะครับแล้วก็จะมีประเด็นที่บอกว่าเผาศพแล้วนะครับอดีตปลัดผบ.นะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับญาติก็บอกว่าไม่ติดใจกินยาพิษฆ่าตัวตายนะครับเผาเรียบร้อยครับพุทธิพัฒน์เลิศชาวสิทธิ์อดีตปลัดผบ.สดยาพิษนะครับฆ่าตัวตายพร้อมสาวคนสนิทนะฮะแล้วก็จะมีเพื่อไทยร้องกกต.ให้ระงับพักพปชรนะครับพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะฟันป้อมแกนนำสามมิตรเพื่อไทยก็เอาคืนกลุ่มสามมิตรนะครับสุชาติยื่นกกต.ระงับจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐบี้ดำเนินคดีแกนนำแก๊งดูดแฉสมคิดต้อนอดีตส.ส.ไปโรงแรมหรูทั้งกล่อมทั้งขู่จะไม่มีเลือกตั้งนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของขยะพิษเหมือนกัน
บุกจับหนุ่มนะครับเผาขยะพิษชาวบ้านโวยควันเหม็นแสบตาแล้วก็แสบคอด้วยนะครับชาวบ้านลาดนะครับจังหวัดเพชรบุรีก็โวยมือมืดลอบเผาขยะควันพิษลอยฟุ้งกระจายปกคลุมทั่วท้องฟ้าชาวบ้านก็หายใจไม่ออกนะครับแสบจมูกแล้วก็แสบคอไปหมดนะฮะเพราะว่าสารพวกนี้เนี่ยมันเป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะครับอ่ะนี่เป็นประเด็นนะครับที่อยู่ทางหน้าหนึ่งส่วนทางหน้าเศรษฐกิจนะครับขยับเข้ามาที่หน้า8นะครับมีประเด็นบอกว่าเก็บเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ40บาททุ่มซื้อประกันภัยแทนงบรัฐปีละ200ล้านแล้วก็จะมีราคาพืชผลวูบดันนี่เน่าทกสพุ่งส่วนที่หน้า9ครับเนวินดันปราสาทสายฟ้าเข้าตลาดหุ้นชูบุรีรัมย์นะครับเมืองแห่งกีฬาแล้วก็จะมีนะฮะบอกว่า Dtac เมินวิธีประเมินผลงานผ่าน KPI ดึงพนักงานใช้จุดแข็งสร้างองค์กรสู่ดิจิตอลแล้วก็มีนะครับบอกว่าลดราคาประมูลขึ้น900นะครับก่อนที่ประชุมบอร์ดของกสทช.เขาก็เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์นะครับการเปิดประมูลขึ้น900เมกะเฮิรตซ์จำนวน5เมกะเฮิรตซ์นะครับจำนวน1ใบอนุญาตนะฮะก็ปรับลดราคาลงนะครับสำหรับตรงนี้มาต่อกันที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็ให้ความสำคัญกับข่าวนี้นะครับโอ้โหพาดหัวข่าวใช้ตัวหนังสือตัวใหญ่เลยนะฮะบอกว่าพบแล้ว13ชีวิตปลอดภัยทั้งหมดซีลเจอจุด400เมตรอยู่ห่างพัทยาบีชส่งทีมแพทย์กู้ชีพดูแลให้แข็งแรงผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงข่าวดีโล่งอกกันทั้งประเทศรอรับออกจากถ้ำนะครับก็มีนะครับสกัดตั้งพลังประชารัฐนะครับจี้สอบ4รัฐมนตรีเพื่อไทยก็ลุยยื่นกกต.ป้อมโต้ลำเอียงนะครับนี่เป็นประเด็นของข่าวสดนะฮะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เนี่ยเขามีประเด็นเช่นเดียวกันนะครับพบแล้วหมูป่า13ชีวิตผู้ว่าเชียงรายเผยข่าวดีปลอดภัยทั้งหมดแต่ยังเอาออกมาไม่ได้นะครับแล้วก็กกต.จับตาพลังดูดเนี่ยผิดกฎหมายอีกประเด็นหนึ่งนะครับเร่งชงเข้าสนช.แก้ไขพ.ร.บ.สงฆ์เซตซีโร่มหาเถรนะครับก็เดินหน้าเซตซีโร่นะครับมหาเถรสมาคมวิษณุก็เผยส่งร่างแก้ไขพรบคณะสงฆ์ให้ทางสนช.เรียบร้อยแล้วนะฮะยันไม่เปิดรับฟังความเห็นชอบรอบ2นะครับตามกระแสเรียกร้องแล้วก็จะมีนะครับน้ำมันแพงดันเงินเฟ้อ 1.38 หนี้ประเทศแตะ 6.49 ล้านล้านนะครับแล้วมาดูอีกฉบับนึงที่หนังสือพิมพ์มติชนนะครับนักพิมพ์มติชนเนี่ยเขาก็มีประเด็นนะครับเหมือนกันครับซิลค้นเจอปลอดภัยเผยบาดเจ็บ3คนนะครับพบแล้ว13ชีวิตข่าวสนั่นโลกอยู่เลยพัทยาบีชติด10วันให้กินอาหารนะครับปิดตานำพ้นถ้ำหลวงญาติดีใจนะครับสุดขีดทีมกู้ภัยเฮลั่นนางนอนแล้วก็จะมีนะครับฉุนปมเข้าข้างกลุ่มสามมิตรป้อมปัดเอียงยันไม่รู้จักสุริยะมาก่อนอนาคตใหม่โวยนะครับอำนาจรัฐบีบรองนายกอบต.ลาออกแล้วก็จะมีนัด BTS ถกเยียวยาชดเชยหลังรถเตี้ยงบ่อยกทม.ไม่ปรับ 1.8 ล้านบาท EEC ก็รถโชว์จีนยุ่นแล้วก็ผู้ดีนะครับ BTS ก็ไร้ปัญหานะฮะเปลี่ยนอุปกรณ์สัญญาณติดระบบป้องกันรบกวนสัปดาห์หน้าก็จะมีการถกเยียวยาผู้โดยสารด้วยนะครับแล้วก็มีนะฮะผู้ว่ายะลาถกบึ้มไทยพุทธชี้ไม่ใช่ปมแบ่งแยกดินแดงครับนี่ก็เป็นประเด็นข่าวที่สำคัญของหนังสือพิมพ์ทั้ง5ฉบับในมือผมที่เขารายงานกันไว้ครับพี่ไพศาลครับครับมาต่อกันที่คมชัดลึกนะฮะก็เนี่ยผมเลยไม่แปลกใจว่าทำไมคมชัดลึกเลยเหลือให้ผมเลือกหยิบมาได้เช้าวันนี้ส่วนฉบับอื่นๆนี่หมดไปเลยนะก็เป็นเพราะว่าพาดหัวข่าวใหญ่ไม่ทันฮะก็ยังเป็นพาดหัวข่าวที่สถานการณ์ก็เรียกว่าใกล้จะถึงตัว
ทีมหมูป่าอาเคอะคาเดมี่นะฮะครับมีแต่จริงๆเขาให้ความสำคัญมากนะฮะประมาณ 60% ของหน้าหนึ่งเลยมีแผนผังใหญ่เลยนะให้เห็นเลยว่าเข้าไปอย่างไรเจออุปสรรคอย่างไรนะตั้งแต่โถง1เจอน้ำขั้นแล้วก็ไปโถง2เจอน้ำขั้นไปโถง3แล้วจึงเจอน้ำยาวไปถึง3แยกเลยนะต้องดำไปอย่างเดียวนะแล้วก็หักเลี้ยวซ้ายไปถึงไอ้มันมีเนินอยู่นะฮะก็ต้องขึ้นไปพักที่เนินก่อนแล้วดำอันสุดท้ายจึงจะไปถึงเป้าหมายที่หาดพัทยานะก็ทำเป็นแผนผังดีให้เห็นภาพชัดเลยนะฮะแต่ว่าตกข่าวนะส่วนข่าวอื่นๆก็กลายเป็นข่าวรองไปหมดแล้วครับนะฮะเรื่องการเมืองนะบอกว่าเพื่อไทยร้องกกต.ฟัน2บิ๊กรัฐอ้างประวิตรสมคิดชักใยดูดส.ส.แล้วก็จับตาสนช.ฝักถั่วยุทธศาสตร์ชาติ6กรกฎาคมนะแม้กระทั่งข่าวเรื่องนี้ซึ่งปกติแล้วก็น่าจะต้องเป็นข่าวฮือฮามากนะฮะก็กลายเป็นข่าวเล็กๆไปฮะเจนี่เซอร์ไพรส์มิกกี้ขอแต่งงานริมหาดสหรัฐเพื่อนโพสยินดีนะเจนี่เทียนโพสุวรรณนางเอกชื่อดังก็โพสภาพแฟนหนุ่มมิกกี้นนอัลพาดณป้อมเพชรทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานบนชายหาดมาลีบูที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะเดี๋ยวคงจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์ไปบ้างกันนะพอหวานแหววดีนะฮะแล้วก็มีเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องเล็กกว่าเลยนะครับเคนคืนหน้าเป้าเช็คบินโคลอมเบียสิงโตสถิติข่มฮาเมสก็ลุ้นฟิตนะฮะก็ถือว่าเป็นสองคู่สุดท้ายนะฮะของรอบ16ทีมใช่ไหมครับที่จะเตะกันคืนนี้เพื่อที่จะไปสู่รอบ8ทีมสุดท้าย4คู่ก็คืออังกฤษเจอโคลอมเบียแล้วก็ยุโรปเจอกันอีกคู่หนึ่งก็คือสวิตเซอร์แลนด์เจอกับสวีเดนนะฮะก็ติดตามกันนะครับตอนนี้อเมริกาใต้เพิ่งจะเข้าไปได้2ทีมก็คือทางอะไรล่ะบราซิลกับอุรุกวัยนะฮะแต่ว่ายุโรปนี่เข้าไปแล้ว4ทีมนะอันนี้คราวนี้ก็เหลืออเมริกาใต้อีกทีมเดียวคือโคลอมเบียไม่รู้จะได้เข้าหรือเปล่านะครับไม่ฉะนั้นแล้วก็คงจะกลายเป็นยุโรป6นะยุโรป6เพราะคู่สวีเดนกับสวิตเซอร์แลนด์นี่เขายุโรปทั้งคู่ถูกไหมฮะครับก็ยุโรป6อเมริกาใต้2โอ้โหแล้วยุโรปพลาดถ้วยนี่เที่ยวนี้นี่มันก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะส่วนกรุงเทพธุรกิจนะครับก็พาดหัวข่าวใหญ่ของเขาบอกว่าธกส.ส่งทีมเร่งปรับโครงสร้างหนี้ลดดอกเบี้ยวันหนี้เสียเกษตรพุ่ง 30,000 ล้านที่ยอดค้างชำระสูงจากราคาสินค้าเกษตรบางชนิดตกต่ำนะก็ธกส.ก็ต้องเร่งปรับหนี้เกษตรกรครับหลังพบยอดหนี้ 30,000 ล้านเริ่มผิดนัดชำระจ่อกลายเป็น NPL ดันสัดส่วนหนี้เสียแตะ 6% นะฮะครับต่อมาชูท่องเที่ยวลดเหลื่อมล้ำดันรายได้ 3.41 ล้านล้านแล้วก็ World Bank ก็โชว์ผลวิจัย20ปี GDP ไม่สะท้อนเศรษฐกิจจริงอ้าวเลยฮะเห็นโชว์กันมากนะฮะเอา GDP มาแถลงกันใช่ไหมฮะ World Bank เผยผลสำรวจจาก141ประเทศตลอด20ปีที่ผ่านมาพบ GDP ไม่สะท้อนภาพเศรษฐกิจแท้จริงครับเผยเป็นเพียงเครื่องชี้วัดผลผลิตของประเทศแต่ไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของชาติบนพื้นฐานความจริงวันส่งสัญญาณผิดเกี่ยวกับความเข้มแข็งของประเทศแนะใช้ตัวชี้วัดอีก4ด้านเสริมนะฮะก็ต้องเอาตัวอื่นๆเป็นตัวชี้วัดด้วยนะก็อย่างของเราเนี่ยก็บอกว่า GDP ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคนฐานล่าก็
SME ก็ยังบอกว่าแย่ใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยนะฮะสิริสั่งปตท.แจงสต็อกน้ำมันปาล์ม GGC หาย 2,000 ล้านนะฮะก็ให้ปตท.รายงานผลตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบของบริษัท GGC หายมูลค่า 2,100 ล้านบาทภายใน 1-2 วันนี้ก็ต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะมีเรื่องไม่ชอบมาพากลอย่างไรหรือไม่ส่วนในเซกชันหลังของเขานะฮะก็มีเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับที่ถ้ำหลวงนะฮะก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถอัปเดตเรื่องการพบ13ชีวิตได้ทันนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนก็มาน่าจะ4ทุ่มกว่าแล้วใช่ไหมฮะครับรายงานข่าวเนี่ยเข้ามาประมาณ4ทุ่มกว่าละแล้วก็เพิ่ม30บัตรทองยาวัคซีนรวม5ชนิดเพื่อไทยก็ชงกกต.สอบ3มิตรอันนี้ก็ตรงกันกับหลายๆฉบับนะฮะส่วนเซกชันการเงินลงทุนครับของกรุงเทพธุรกิจนะบอกดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจเริ่มขยับค่าเศรษฐกิจโตต่อเนื่องธนาคารแห่งประเทศไทยก็เผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจเดือนมิถุนายนและในอีก3เดือนข้างหน้าปรับตัวดีขึ้นสะท้อนภาคธุรกิจมั่นใจเศรษฐกิจขยายตัวดีต่อเนื่องยกเว้นยังมียกเว้นนะยกเว้นกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กังวลคำสั่งซื้อจากต่างประเทศลดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐจีนซึ่งจะเริ่มเก็บภาษีเพิ่มในระหว่างเดือนกรกฎาคมนี้อีกข่าวก็บอกกรต.เกาะติดสอบทุจริต GGC นี่ก็นั่นแหละครับที่ผลผลิตจากน้ำมันปาล์มหายเนี่ยนะฮะบริษัท Global Green Chemical หรือว่า GGC นะฮะส่วนอีกข่าวนึงก็บอกธนชาตขึ้นดอกเบี้ยเช่าซื้อครับปรับแตะ 2.19% เหตุต้นทุนการเงินเพิ่มมั่นใจไม่กระทบสินเชื่อใหม่คาดปีนี้โต 12% ใครซื้อรถก็ต้องรีบนะเข้าใจว่าดอกนี่พวกไฟแนนซ์นี่จะปรับขึ้นกันทั่วหน้าแล้วนะฮะครับอ้าวมาที่โพสต์ทูเดย์ปิดท้ายกันนะครับก็บอกสหรัฐจ้องสินค้าไทยอ้างแหล่งสวมสิทธิ์การส่งออกเลี่ยงกำแพงภาษีศุลกากร2ชาติจัดกำลังตรวจเข้มนะสหรัฐก็กังวลไทยเป็นแหล่งผ่องถ่ายสินค้าเพื่อส่งออกอันนี้ก็ผนึกกรมศุลกากร2ฝ่ายจับตาสินค้าเสี่ยงถูกสวมสิทธิ์อีกข่าวก็บอกปรับคาดการเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้แถลงเงินเฟ้อมิถุนายนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง12เดือนสูงขึ้น 1.38% 6เดือนโต 0.97% ใกล้ 1% แล้วนะครับอันนี้ก็รับประมาณการทั้งปีขยายตัว 0.8 ถึง 1.6 นะฮะแล้วก็มีเรื่องเอกชนปันน้ำใจกู้13ชีวิตถ้ำหลวงก็ไม่ทันเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเป็นหนังสือพิมพ์แนวเศรษฐกิจธุรกิจนะฮะส่วนทางด้านหน้าการเงินนะก็จะมีธกส.หวั่นหนี้เสีย 30,000 ล้านนะราคาสินค้าเกษตรกล้วยสับปะรดมะนาวตกต่ำชาวสวนอ่วมค้างชำระมากขึ้นแล้วก็ทออสอก็พร้อมลุยดิจิตอลรายเงินสดลดคิวชำระช่วงสิ้นเดือน 30% แล้วก็ยังมีภาพข่าวเป็นภาพที่คุณกมลชัยสุคนธรสผู้ในการผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารธนชาตินะก็ร่วมแถลงข่าวจัดงานSmart SME Expo 2018ก็เตรียมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ SME บัญชีเดียวถามรับนโยบายรัฐมอบข้อเสนอพิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ย 5% คงที่2ปีแรกนะก็งานก็จัดกันที่ Impact เมืองทองธานี 5-8 กรกฎาคม2561นี้ครับนี่ก็เป็นประเด็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ชาวต่างๆเช้าวันนี้ครับครับเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงครับคุณผู้ฟังครับกลับมาช่วงที่2แป๊บนึงครับรู้ไว้เธอคือคนสำคัญ
คัญเสมอความสุขใจไม่มีเงื่อนไขแค่เราได้พบกันในวันนี้เมื่อไรที่มองหาจงมั่นใจทุกความรู้สึกที่แสนดีออมสินขอดูแลคุณธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครวันนี้สายเปย์ต้องเปลี่ยนจะเปย์ค่าภาษีค่าทำใบขับขี่หรือค่าโอนที่จะค่าอะไรหน่วยราชการเขาไม่รับเงินสดกันแล้วมาธนาคารกรุงไทยมีบริการให้คุณใช้ชำระแทนเงินสดกับหน่วยราชการได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมทั้งบัตร ATM บัตรเดบิตบัตร e-money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปเน็ตแบงค์และล่าสุดบัตรกรุงไทยพร้อมจ่ายสอบถามได้เลยที่021111111กรุงไทยธนาคารพาณิชย์ของรัฐสนับสนุนสังคมไร้เงินสดสำหรับผมบ้านไม่ได้มีแค่สิ่งก่อสร้างแต่มีคนที่รักรอให้กลับไปหาและในวันที่ต้องเผชิญปัญหาการเงินผมเลือกขายบ้านที่รักสุดหัวใจเพื่อความสุขของคนที่ผมรักยังมีอีกทางออกค่ะเชื่อเราสินเชื่อ My Home My Cash ให้คุณรับเงินก้อนใหญ่บ้านยังมีอยู่ดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนที่ไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือโทร0277ตัวสินเชื่อ SCB พร้อมเชื่อคุณเงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดการไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐรีบเคลียร์รีบปิดเกมรีไฟแนนซ์ด้วยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ย 13.33% ต่อปีนาน36เดือน 100,000 จ่ายแค่ 3,390 บาทต่อเดือนวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ยลดหมดหนี้ไว คลิก CIMBthai.com ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพราะเราไม่เพียงส่งเสริมการส่งออกแต่เราเป็น DITP กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อภารกิจที่ครอบคลุมครบวงจรสายตรง1169 www.ditp.go.th 6 นาฬิกา 39 นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2มาเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นไทยนะฮะเมื่อวานนี้2กรกฎาคมนะครับเปิดตลาดวันแรกของเดือนกรกฎาคมนะครับดัชนีก็เคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งวันเลยนะครับโดยช่วงเช้าเนี่ยยืนอยู่ในแดนลบนะฮะจากแรงขายของหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับก็นำโดยกลุ่มของบมจ.ปตท.นี่แหละครับที่ปรับลดลงจากราคาน้ำมันที่ย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ยังกังวลสงครามการค้าสหรัฐกับจีนอยู่หลังจากรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนนะครับก็จะมีผลกันนะครับวันที่6กรกฎาคมนี้นะฮะแต่ว่าช่วงบ่ายครับก็มีแรงซื้อเข้ามาหนุนให้ดัชนีเนี่ยยืนอยู่ในแดนบวกได้ครับปิดตลาดเมื่อวานนี้ฮะก็เลยบวกเพิ่มขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับ 11.69 จุดหรือประมาณ 0.73% ดัชนีสุดท้ายของวันก็คือ 1,607.27 จุดมูลค่าการซื้อขายนะครับ 48,303.47 ล้านบาทนะครับถ้าเรามาดูจำแนกการลงทุนกันเนี่ยพบว่ามีเพียงกลุ่มเดียวเลยนะฮะที่เข้าซื้อนั่นก็คือนักลงทุนสถาบันเข้าซื้อมา 3,566.35 ล้านบาทนอกนั้นเขาก็เทขายออกมาหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนทั่วไปขายออกมา 928.54 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขาย 1,850.74 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย 787.07 ล้านบาทส่วนหุ้นที่มีการซื้อขายกัน5อันดับแรกครับอันดับ1ก็คือปตท.ราคาปิด 47.75 สตางค์ติดลบไป25สตางค์นะครับมูลค่าการซื้อขายทั้งวันของปตท.ก็ประมาณ 3,139.697 ล้านบาทอันดับ2 PTTGC อันดับ3ปตท.สผ.อันดับ4ปูนซีเมนต์ไทยและอันดับ5ก็คือบิวตี้นะครับส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคนิเคอิเนี่ยติดลบนะฮะ492.58 จุดหรือประมาณ 2.21% ดัชนีก็ 21,811.93 จุดหังเส็งปิดทำการนะครับคอสปิเกาหลีนะฮะติดลบ 54.59 จุดหรือประมาณ 2.35% ดัชนีก็ 2,271.54 จุดส่วนที่เซี่ยงไฮ้นะครับก็ติดลบ 71.86 จุดหรือประมาณ 2.52% ดัชนี 2,775.56 จุดนะครับ
สิงคโปร์ครับติดลบ 29.76 จุดดัชนี 3,238.94 จุดคอมพาสิตมาเลเซียติดลบ 6.45 จุดดัชนีก็ 1,685.05 จุดส่วนที่คอมพาสิตมะนิลาครับบวก 34.28 จุดดัชนีก็ 7,227.96 จุดคอมพาสิตอินโดนีเซียครับติดลบ 52.47 จุดดัชนี 5,746.77 จุดส่วนค่าเงินนะครับค่าเงินเยนนะครับอยู่ที่ 110.8500 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนค่าเงินบาทก็อยู่ที่ระดับประมาณ33.18 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับพี่ไพศาลครับทางด้านตลาดหุ้นสหรัฐในการซื้อขายเมื่อวานนี้นะครับวันจันทร์ที่2กรกฎาคมก็สามารถปิดบวกท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนนะครับก็มีแรงหนุนจากหุ้น Apple แล้วก็บริษัทเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยกลับความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรทางการค้าของสหรัฐนะครับโดยดาวโจนส์ครับก็มาพลิกกลับบวกได้นะครับ 35.77 จุด 0.15% ปิด 24,307 0.18 จุดนะครับ S&P 500ก็เพิ่มขึ้น 8.34 จุดหรือว่า 0.31% นะครับติด 2,726.71 จุดในขณะที่ Nasdaq นี่ก็ดีกว่าเพื่อนนะฮะก็เพิ่มขึ้น 57.38 จุด 0.76% ครับปิด 7,567.69 จุดนะครับ Microsoft Facebook Apple ต่างปิดบวก 1% หรือมากกว่านั้นนะครับโดยนักลงทุนก็คาดหมายว่าผลประกอบการไตรมาสล่าสุดนี้น่าจะออกมาสดใสนะก็คือปิดครึ่งปีไตรมาส2เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะครับอย่างไรก็ตามก็ปัจจัยที่กดดันก็ยังเป็นเรื่องที่นักลงทุนเองก็จับตาเส้นตาย6กรกฎาคมที่สหรัฐจะบังคับใช้มาตรการรีดภาษีสินค้านำเข้าจีนมูลค่า 34,000 ล้านเหรียญซึ่งเสี่ยงที่จะถูกตอบโต้อย่างแข็งกร้าวจากจีนนะครับขณะเดียวกันสหภาพยุโรปเองก็ออกแถลงเตือนสหรัฐว่ามาตรการที่จะตั้งกำแพงภาษีนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์จากสหภาพยุโรปนะก็จะนำมาซึ่งการตอบโต้สินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 294,000 ล้านเหรียญเช่นกันนะครับส่วนแคนาดาก็ประกาศนะจะใช้มาตรการตอบโต้การรีดภาษีเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐเช่นกันนะครับคือตอนนี้ก็กลายเป็นว่าคู่ค้าที่สหรัฐเนี่ยพยายามใช้มาตรการแข็งกร้าวโดยการที่ตั้งกำแพงภาษีนะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องการค้าที่สหรัฐเสียเปรียบอยู่นะก็ปรากฏว่าถูกตอบโต้กลับหมดเลยนะครับก็มันก็ยิ่งจะขยายผลหนักมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทั้งโลกตอนนี้ก็วิตกกังวลนะสินทรัพย์เสี่ยงก็ได้รับผลกระทบมากนะฮะหุ้นก็ล่วงเอาเลยนะของเราดีว่าเมื่อวานยังบวกได้นะฮะแต่บวกเนี่ยต้องดูไส้ในนะเพราะว่าต่างชาติขายหนักแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์ก็ยังขายหนักนะอันนี้ก็แสดงว่ายังอาจจะเจอสถานการณ์ที่กลับสุดลงมาได้อีกนะครับส่วนทองคำปิดท้ายกันนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหทองนี่ดิ่งลงแรงหนักมากนะหลังจากที่ดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกระทั่งไปแตะระดับแข็งค่าที่สุดในรอบเข้าใจว่าจะ8เดือนเลยนะฮะแล้วก็ทำให้ทองนี่ก็ล่วงลงมานะฮะเมื่อตอนหัวค่ำผมดูเนี่ยต่ำสุดในรอบ6เดือนแล้วสำหรับทองแต่ว่าน่าจะเป็นสถิติใหม่ละเพราะว่าลงไปปิดที่ 1,241 เหรียญ70เซนต์อันนี้เป็นราคาโกลด์ฟิวเจอร์นะครับคือปรับลดลงไปเมื่อคืนเนี้ยถึง12เหรียญ80ครับถือว่าลงพอสมควรแล้วก็หลุด 1,250 เหรียญลงไปไกลไปทดสอบ 1,240 เหรียญละนะครับครับอันนี้ก็เป็นทองคำครับครับส่วนบ้านเรานี้ไม่ขยับนะฮะเมื่อวานนี้ราคาโกลด์สปอร์ตสุดท้ายที่แนวมั่งยิงก็คือ 1,252 เหรียญ นะครับเทียบกับค่าเงินบาทตอนนั้นก็ 33.10 บาทนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงทองคำแท่งครับปิดตลาดยังคงรับซื้ออยู่ที่ 19,550 บาทขายออก 19,650 บาทส่วนทองรูปพรรณนะครับรับซื้อ 19,195
92.56 บาทขายออกก็ 20,150 บาทนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกครั้งนึงครับพี่ไพศาลครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วงสุดท้ายครับครับมีคนเคยบอกว่าเราจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีจนกว่าเราจะเสียมันไปแต่ในวันที่ไฟไหม้บ้านเราไม่มีบ้านแล้วหรอกบ้านเรายังอยู่ลูกแค่เราต้องสร้างขึ้นมาใหม่สิ่งที่เสียไปไม่มีความหมายเท่าสิ่งที่เหลืออยู่ขอให้มั่นใจไปต่อได้67ปีทิพยประกันภัยในยุคที่ต้องใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีธุรกิจต้องมีนวัตกรรมก้าวสู่ SME 4.0 สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่งให้ลงทุนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลวงเงินสูงสุด15ล้านบาท10ล้านแรกใช้บสย.ค้ำประกันได้ดอกเบี้ยพิเศษเพียง 4% ต่อปีผ่อนนาน7ปีสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารส่งออกแต่ละทีต้องติดต่อหลายหน่วยงานทั้งกรมการค้าต่างประเทศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมประมงกรมศุลกากรที่โน่นที่นี่เรื่องวุ่นวายแบบนี้จะไม่มีอีกต่อไปที่โอเซกศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถนนรัชดาภิเษกร่วมหน่วยงานให้บริการเอกสารส่งออกและให้คำปรึกษาครบวงจรในที่เดียวสะดวกง่ายสบายประหยัดเวลากว่าเห็นโทร025120123หรือ facebook.com/ditp.osec การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐรีบเคลียร์รีบปิดเกมรีไฟแนนซ์ด้วยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ย 13.33% ต่อปีนาน36เดือน 100,000 จ่ายแค่ 3,390 บาทต่อเดือนวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ยลดหมดหนี้ไวคลิก CIMBthai.comข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดช่วงเจาะประเด็นข่าวถ้ามีหนี้นะครับรีบเคลียร์หนี้ให้หมดไวๆกันดีกว่าครับคุณฟังครับยิ่งได้ลดดอกเบี้ยชีวิตก็จะยิ่งมีอิสระเร็วขึ้นนะฮะรีบเคลียร์หนี้ให้หมดครับด้วยการมารีไฟแนนซ์กับสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ยก็13.33% ต่อปีนะครับผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆกันยอดคงค้าง 100,000 บาทนะครับผ่อนจ่ายแค่ 3,390 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับผ่อนได้นานสูงสุด36เดือนนะฮะแต่ว่าช่วงที่ผ่อนอยู่เนี่ยต้องไม่สร้างหนี้เพิ่มนะครับหมดหนี้แล้วเนี่ยจะได้เริ่มต้นกันอย่างสบายๆเลยนะครับสำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไปเนี่ยสามารถสมัครออนไลน์นะครับอนุมัติเร็วได้เลยครับคลิกที่ www.cimbthai.com ครับพี่ไพศาลครับครับมาที่เมื่อวานนี้นะครับทางคุณพิมพ์ชนกวอนขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศหรือว่าเงินเฟ้อนะเดือนมิถุนายน2561เท่ากับ 102.05สูงขึ้น 1.38% เทียบกับเดือนมิถุนายนปีที่แล้วซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่12นับจากเดือนกรกฎาคม2560ที่เงินเฟ้อสูงขึ้น 0.17% แต่ลดลง 0.09 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม2561ส่งผลให้เงินเฟ้อเฉลี่ย6เดือนแรกนะของปี2561นี้สูงขึ้น 0.97% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับทั้งนี้สาเหตุที่เงินเฟ้อสูงขึ้นเป็นผลจากดัชนีหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มเพิ่ม 2.20% เช่นน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่ม 12.90% หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เพิ่ม 5.86% ค่าเช่าบ้านค่าเช่าหอพักเพิ่ม 1.12% ค่ารักษาและบริการส่วนบุคคลเพิ่ม 0.65%ส่วนดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลง 0.03% สินค้าสำคัญที่ราคาลดลงก็เช่นผักสดลด 8.15% เนื้อสัตว์เป็ดไก่และน้ำสัตว์น้ำลด 1.03% สินค้าราคาแพงขึ้นก็เช่นอาหารบริโภคนอกบ้านครับเนี่ยนะฮะ
ตามร้านอาหารต่างๆที่ก็ปรับราคานะฮะเพิ่ม 1.32% ครับอาหารบริโภคในบ้านเพิ่ม 1.32% เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เพิ่ม 1.60% คุณพิมพ์ชนกบอกว่าเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนที่ขยายตัว 1.38% เกิดจากความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นด้วยไม่ใช่เกิดจากราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียวสะท้อนว่ากำลังซื้อประชาชนฟื้นตัวได้ในทางที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามสำนักงานได้ปรับประมาณการเงินเฟ้อทั้งปี2561เนี่ยขยายเพิ่มขึ้นในกรอบ 0.8 ถึง 1.6% จากเดิมคาดการเพิ่มขึ้นในกรอบ 0.7 ถึง 1.7% โดยเงินเฟ้อเฉลี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ 1.2% เมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณพิมพ์ชนกพยายามจะเน้นนะว่าเงินเฟ้อมิถุนายนที่ขยายตัว 1.38 เนี่ยเกิดจากความต้องการสินค้าเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่ากำลังจะอธิบายว่ามันเป็นหลักทฤษฎีที่เขาเรียกว่าดีมานด์เนี่ยมันไปผูกไอตัวเงินเฟ้อนะฮะเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่เขาเรียกว่าคอสพุชนะถ้ามันเป็นคอสพุชเนี่ยอันเนี้ยมันบางทีมันไม่สะท้อนไอเรื่องภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะฮะเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวแล้วเงินเฟ้อขยับเนี่ยมันจะต้องมีไอเรื่องของความต้องการสินค้าเนี่ยที่มันจะต้องปรับสูงขึ้นนะตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญกว่าแต่ถ้าอธิบายอย่างนี้ก็แสดงว่ามันมี2แรงผสมกันนะครับครับก็มีการฟื้นตัวของดีมานด์ด้วยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องเงินเฟ้อครับครับมีรายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาตินะครับว่าในวันนี้นะฮะคุณวิรไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะแถลงข่าวพร้อมแสดงธนบัตรหมุนเวียนใหม่นะครับแบบ17ชนิดราคา500บาทแล้วก็ 1,000 บาทนะครับโดยจะออกใช้ในวันที่28กรกฎาคมนะฮะซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทร์เทพยวรางกูรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ฮะธนบัตรหมุนเวียนแบบ17ชนิดราคา20บาท50บาทแล้วก็100บาทเนี่ยเริ่มออกมาใช้แล้วนะครับเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาครับสำหรับด้านหน้าของธนบัตรนะฮะจะได้รับพระราชทานพระสาธิสรักษ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูรนะครับในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกองทัพอากาศเป็นภาพประธานนะครับในธนบัตรทุกชนิดราคาเลยนะครับด้านหลังธนบัตรแต่ละชนิดราคาก็จะเชิญพระบรมสาธิสรักษ์พระมหากษัตริย์สองพระองค์นะครับเรียงตามลำดับนะฮะราชการโดยมีภาพประกอบเป็นภาพหนึ่งนะครับในพระราชกรณียกิจสำคัญของแต่ละพระองค์ด้วยนะครับที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และก็จารึกอยู่ในความทรงจำของพระสงฆ์นิกรนะครับขณะที่ธนบัตรแบบ17นะฮะมีขนาดแล้วก็โทนสีเช่นเดียวกับธนบัตรแบบ16นะครับและยังคงลักษณะสำคัญของธนบัตรไทยไว้นะครับเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่ได้ปรับปรุงนะครับในบางส่วนให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นครับโดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับนั่นก็คือแถบสีโลหะฮะปรากฏที่ด้านหน้าของธนบัตรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับโดยสามารถเบิกถอนธนบัตรแบบใหม่นี้นะครับได้ตามช่องทางปกตินี่แหละผ่านธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งรวมถึงธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีนโยบายยกเลิกธนบัตรแบบเดิมครับยังใช้ได้อยู่นะฮะถึงแม้จะมีธนบัตรแบบใหม่ออกมาก็ตามก็ยังสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายตามปกติครับพี่ไพศาลครับครับเหลือเวลาอีกเล็กน้อยใช่ไหมครับใช่ฮะก็วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีฮะก็กระทรวงการคลังก็เสนอโครงอัตราดอกครงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7% ต่ออีก1ปีเพื่อดูแลค่าครองชีพของประชาชนในภาวะที่กำลังซื้อยังไม่ฟื้นตัวแต่เชื่อว่าวันนี้วาระหรืออะไรก็ไม่สำคัญเท่าบรรดาท่านนายกแล้วก็ครม.เนี่ยถ้าผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ก็คงจะต้องแสดงความยินดีนะฮะกับเรื่องการที่พบ13ชีวิตที่ถ้ำหลวงนะฮะใช่ครับคงจะเป็นไฮไลท์ใหญ่ละที่วันนี้สื่อจะสื่อทำเนียบก็จะได้ถามความเห็นต่างๆท่านนายกนะครับแล้วก็วันนี้เช่นกันนะครับคณะกรรมการภาคเอกชน3สถาบันหรือกกล.ก็จะจัดประชุมประจำเดือนก็จะมีเรื่องของสงครามการค้านะครับคงจะประเด็นสำคัญที่จะหารือกันนะครับครับ
แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก็จัดสัมมนาเตรียมปรับพอร์ตตราสารหนี้พร้อมรับมือดอกเบี้ยขาขึ้นก็เพื่อให้ข้อมูลนักลงทุนณตลาดหลักทรัพย์ครับครับวันนี้ก็หมดเวลานะครับพี่ไพศาลครับครับเราสองคนก็ต้องลาคุณฟังไปก่อนกลับมาพบกับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM